ในเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดลบเช่นสมมติเราไปคิดว่าเฮ้ยวันนี้รถติดจังวะแล้วไปคิดเรื่องเราคิดอันนี้งงไหมครับคิดเรื่องเราคิดว่าทำไมวันนี้รถติดจังนะฮะไอ้ตรงนี้ครับมันการคิดลบเกี่ยวกับการคิดลบมันคือการคิดลบเช่นกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้พี่ทุกคนนะครับเปลี่ยนเรื่องคิดไปเลยครับเป็นเรื่องที่บวกนะครับหรือว่าเปลี่ยนแนวทางในการคิดนะครับหรือว่าเปลี่ยนไวเบรชั่นของตัวเองเป็นเรื่องใหม่ไปเลยครับไม่ต้องมาคิดเรื่องเดิมแล้วนะครับเพราะว่าการคิดเกี่ยวกับการคิดลบมันก็คือการคิดลบนั่นเองครับซึ่งมันก็ส่งผลอย่างที่บอกนะมันก็จะส่งผลไปถูกการกระทำที่มันเป็นระบบเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของวันที่3นะครับก็จะเป็น Did and Do นะครับก็เช่นกันนะครับ Did and Do ก็เป็นในส่วนของทุกครั้งที่ดีนะครับให้เราสังเกตมันนะครับอย่าพยายามที่จะคิดถึงมันนะครับผมให้สังเกตมันจนมันหายไปนะครับแล้วก็หาสิ่งใหม่ๆมาแทนนะครับเขาบอกว่าการดีดอย่างเดียวโดยที่ไม่หาสิ่งใหม่มาแทนมันเป็นความผิดมหันต์ร้ายแรงมากๆครับเพราะว่าดีดอย่างเดียวดีดไปมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นมาใช่ไหมครับหรือว่าไม่มีอะไรไปแทนที่สิ่งเก่าๆนะครับพอไม่มีอะไรไปแทนที่สิ่งเก่าปุ๊บการคิดลบมันก็จะแตกออกไปนะครับสมมติคิดลบเรื่องรถใช่ไหมครับเรื่องรถรถติดใช่ไหมครับมันก็จะคิดลบไปอีกใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเราจะไปทันหรือเปล่าวะหรือว่าเฮ้ยจะไม่เราจะว่าหรือเปล่าวะเฮ้ยเราต้องทำไงดีเราต้องหาวิธีการที่จะมาตอบอะไรให้กับเจ้านายดีนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกระบวนการเป็นห่วงโซ่ไปเรื่อยนะครับก็มันคือการคิดลบไปแล้วทั้งวันของพี่ก็จะเป็นไงนะครับใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างครับเช่นสมมติเราไปคิดลบหรือว่าเราอารมณ์เสียกับลูกตอนเช้าหรือว่าอารมณ์เสียอะไรสักอย่างตอนเช้าแล้วทั้งวันเราอารมณ์เสียแม่งไปทั้งวันเลยแล้วก็ทุกอย่างแม่งก็ไม่ดีทั้งวันเลยนะครับพี่บางคนอาจจะรีเลทได้ใช่ไหมแล้วคนที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอะไรวะเดี๋ยวครับเลยทำไมต้อง28วันนะขอโทษนะทำไมต้อง28มันมีหมอคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเขาได้รักษาทำศัลยกรรมให้กับคนไข้นะครับแล้วเขาพบว่านะครับคนไข้นะครับเขารู้สึกว่าตัวเองยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจนกระทั่ง21วันนักวิทยาศาสตร์ว่าทำไมนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อการที่จะเปลี่ยนความเชื่อของคนคนหนึ่งนะครับอย่างน้อยต้อง21วันนะครับอันนี้คือข้อตนของนายแพทย์นะครับของคนนั้นที่บอกไว้ว่าได้จากการเขาเรียกได้จากการทำสัญญากรรมของคนไข้นะครับแล้วการที่จะเปลี่ยนตัวเราเช่นกันครับอย่างน้อยก็ต้องเป็น21วันนะครับก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับทำไปด้วยกันนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็
นหรือยังโอ้ยังไม่มีลิสต์แจกพี่
รวมถึงการแทนด้วย